ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเป็นไรครับเบียร์ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเอาเว้ยลองโทรเข้าเครื่องเฮียดิเป็นเนี่ยเขา 3G แล้วโลกใบนี้เขา 3G 4G แล้วนะติดแล้วนะเนี่ยผมติดแล้วนะอุ้ยเหรอผมติดแล้วนะงานเข้าฮัลโหลตายงานตายโทรศัพท์ใช้มาตั้งหลายปีด้วยเปลี่ยนใหม่เลยก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วใครจะมาแนะนำเครื่องใหม่เฮียเมื่อวานเห็นคุณแพะเนี่ยนี่ก็ถือน่าสนใจนะงั้นไปเรียกมันมาแล้วกันโทรเดี๋ยวเราโทรไปเรียกก่อนเดี๋ยวโทรไปเรียกก่อนฮัลโหลแพะเฮ้ยมาหาเฮียมั่นหน่อยดิตอนนี้แกมีปัญหาว่ะรีบมาเลยโอเคโอเคมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีจะถ่ายวิดีโอหลอกผู้ชมกันเลยเนี่ยมาเกิดอะไรขึ้นเสียมันจะเปลี่ยนหลายทีแล้วมันก็ไม่ได้เลิกเปลี่ยนทีเมียไม่ให้เงินมาโอ้โหเฮียแต่สงสัยเที่ยวเมียมันเสียจริงๆเฮียดูรุ่นนี้ผมใช้อยู่รุ่นนี้เจ๋งมากเนี่ยนี่ HTC Sensation XE นี่ตัวนี้เฮียนี่กระจกเฮียส่องดูดิกระจกมันเงาไหมอยากแต่งหน้าก็โอ้โหนี่เลยไม่จริงอ่ะพี่ไปดูเงาไหมโน้ตเนิร์ดมันเป็นอะไรนี่เป็นอะไรยี่ห้อเต๋อโอ้โหมันคือยี่ห้อ HTC หมดเลย HTC เป็นโปรดักต์ใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกอะไรสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนใช่รู้ไหมแกสมาร์ทโฟนทำอะไรได้บ้างไม่รู้จริงๆคนหนวดไม่ได้สมาร์ทโฟนอธิบายสมาร์ทโฟนได้ยังไงเด้โลเทคอย่างเงี้ยเนี่ยพอจะรู้ไหมโอเคเราอุปมาว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์มือถืออีกเครื่องนึงที่สามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างสมมติเวลาเราอยู่ข้างนอกอยากเล่นเน็ตนี่เครื่องนี้ทำได้อยากเช็คอีเมลได้นัดงานได้หรือแม้จะฟังเพลงดูหนังโอ้โหยัดมาหมดทีนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยพอรู้ความที่มันเป็นรุ่นใหม่แฮนด์ดูฟังก์ชันนี่เร็วนี่ดูความเร็วนะดูนะนี่เร็วมากปัญหาของสมาร์ทโฟนเนี่ยที่เฮียไม่ได้ใช้อ่ะผมบอกตรงๆนะเฮียกลัวใช้ไม่เป็นไม่ยากไหมใช่ไหมไม่ยากต่อเลยไม่แต่ผมว่าเฮียน่าจะใช้งานดูจอเจอใหญ่โหเฮียตาจะมีแก่ๆโหดูเลขพูดหยาบคายพูดหยาบคายอ่ะเนี่ยดูเนี่ยผมจะโทรเนี่ยกดตัวเลขดูโอ้โหขึ้นมาแบบเบลอร์ดูอ่ะผมจะกดโทรปึ๊บเราจะโทรสอบหาใครก็กดโฟนตรงกลางปึ๊บก็จะมีรายชื่อหรือไม่ก็เราเริ่มมาที่ตรงนี้มันจะทำแฟเวอริตก็คือเรารักใครชอบใครก็แอดไปตามนั้นเมนูอะไรไวไหมโอ้สุดยอดเฮียนี่เท่าที่เห็นนี่เมนูนี่เท่าที่เห็นนี่กดที่แบบมันไม่มีการเขาเรียกอะไรละอาการหน่วงไม่มีหน่วงคือกดตึ๊กกดวันนี้ใช่ไหมไปพรุ่งนี้ไม่มีโอ้ฟังก์ชันนี้ไม่มีนี่เราจะเข้าฟังก์ชันปึ๊บนี่ครับไอ้ตรงนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ลงต่างๆนี่เลื่อนปื๊ดอ๋ออย่างนี้ถ้าที่เฮียเคยดูมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ทำได้เหมือนกับทั่วๆไปโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครบถ้วนใช่ไหมนายมี Facebook ด้วยFacebook จิ้มปุ๊บนี่ระบบคลิกเดียวเองง่ายๆนี่ดูความเร็วค่อนข้างเร็วมากงานเอกสารนี่ฮะคลิกเดียวขยายไม่มีติดขัดนี่ฮะเวลาเลื่อนเห็นไหมครับเหมือน 3D มีพลิกแล้วไม่มีอาการหน่วงมีแน่แล้วถ้าเกิดนิ้วอย่างเฮียเนี่ยถ้านิ้วแบบแค่ลองไม่ชำนาญเนี่ยแล้วมันจะใช้ได้ป่ะลองจิ้มลองขยำนี่เฮ้ยเล่นปี๊ดทำแรงๆนี่เดี๋ยวนะครับเล่นปี๊ดหรือเปล่าเล่นปี๊ดนี่ดูเพื่อนๆดูโอ้โหไม่หน่วงเลยนะไม่ธรรมดาไวจริงๆนี่เราพูดถึงฟังก์ชันอินเทอร์เฟซของการใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการเขาเรียกวิดเจ็ตเราสามารถเปลี่ยนได้หรือเมนูต่างๆพวกนี้เรากำหนดเองได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน้าตานี้นะเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ครับนี่นะนี่จะไว้ตรงนี้ก็ได้เราจะไม่เอาไว้ก็ได้เราจะลบรีมูฟอย่างนี้ก็ได้จะเอาเฟซบุ๊กไว้ด้านบนอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เรานะครับเราจะคิดเองได้ตามสบายแต่ทีนี้เนี่ยที่ว่า HTC ตัวนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะผมเห็นอยู่อย่างว่าสิ่งที่มันแปลกเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยเนี่ยสงสัยนานแล้วอะไรคุณแพ้เอาอะไรไปติดคุณแพ้เอาอะไรไปติดเอาสติ๊กเกอร์อะไรไปติดนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นระบบของเขาเลยเนี่ยไม่นี่มันคืออะไรเดี๋ยวผมสงสัยก่อนทำไมมันต้องมีตาบีดสตูดิโอเนี่ยของมอนสเตอร์ไปเกี่ยวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกันไอ้ HTC จริงๆ HTC รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เขาจอยทำการจอยกันระหว่างค่ายบริษัทบีดเอาระบบเนี่ยระบบที่เสียงดีๆของเขาเนี่ยที่ตอนนี้เขากำลังดังมากๆเนี่ยมาใส่ในตัวเครื่องเนี่ย
มาเล่นแตกต่างกับเครื่องอื่นอย่างนี้ก็แสดงว่ามอนสเตอร์มาหัวกันกับ HTC ถูกใส่ลงไปในกันลงไปในเครื่องนี้อ่าใช่ทุกช็อตได้ใช้กันจะเห็นว่ามันเป็นตาบีบนี่บีบออดิโอแล้วเป็นการสกรีนเนี่ยไม่ใช่ใส่กระเป๋ากางเกง2ทีขึ้นมาเอาให้ตากูหายไปแล้วอยู่แน่นอนใช่ชัดเจนสีเหลืองนะครับใครคอวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นสาวกของบีบใช่ใช่อันนี้มีมาให้ดูให้ชมกันชัดๆว่าของแท้อ่ะเดี๋ยวพูดนิดนึงบีทเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ถูกใจวัยรุ่นมากๆผมขอบอกแล้วจริงๆถือว่ายอดขายอันดับหนึ่งเลยนะใช่อันดับหนึ่งของดังมากตอนนี้คือตอนนี้มากๆมาแรงมากๆไอ้ตาด็อกเตอร์อะไรนะต้องแต่เด็กต้องแต่เด็กไม่ใช่ด็อกเตอร์เด็กโอเคผมถามก่อนทำไมเธอรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยมันถึงเร็วขนาดนี้ไม่รู้นะที่มันเร็วอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะ CPU ของมันเป็น Dual Core ขนาด 1.5 จิกเร็วมากปี๊ดลอมแล้วลอม700กว่าเรียกว่าลงแอประเบิดเถิงอะไรนี่มันใช่ไอบีดไหมคุณแพ้ถ่ายใช่ครับครับครับเนี่ยไอบีดไม่ใช่นี่ซื้อโทรศัพท์หรือต้องซื้อตู้ฟังต่างหากแถมมาด้วยกันเลยครับแถมสองอย่างเลยเหรอนี่ส่งให้ผมต้องคิดใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้โหระบบเสียงนี่เป็นของบีทคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยเวลาฟังเพลงเนี่ยมันจะรู้สึกเสียงแห้งๆกังๆไม่มีเนื้อบีทเนี่ยเป็นเบสใช่ไหมเวลาฟังก็เบสตูมตามตูมตามสนุกฟังสนุกเคิร์ฟเวลาฟังนี่โยกแบบดึบดึบดึบเลยดึบดึบเลยไหนลองโทรทีดิเดี๋ยวลองเพลงดึบดึบหน่อยดิโอเคเดี๋ยวมาลองฟังดูก่อนไหมอย่างนี้เขาจะลองทดสอบได้เอาเปิดนี้ดีกว่าคลิปฮอปนี่โอเคไปเล่นกันแต่ผมจัดเต็มเต็มโอเคโอเคไอขอเลยนะคลิปฮอปฮอปสุดๆโหเป็นไงมึงนึกว่าเหี้ยโง่อ่ะเอาเพชรนี่มันเพชรจีนตายโอเคเอาให้เพชรมันบ้างเอาเฮ้ยไม่เอาจีนนะโอเคเขาหอบนะหอบนะอันนี้หอบจริงนี่แบบหอบเลยข้างไหนเนี่ยโอเคลองอ่ะเป็นไงดิ่งเลยอ่ะนี่เพลงดิ่งเลยเนี่ยไม่ใช่เพลงจีนไม่ใช่เลยฟังเลยฟังเพลงจีนเลยนะฮิปฮอปฟังเรื่องเนี่ยบอกเลยไอบีดนี่คือรุ่นไอบีดฉบับหูฟังเนี่ย 4,000 แล้วเนี่ยนี่เราฟังเสียงดีหูฟังเสียงดีตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วอย่างสมมติจะเปลี่ยนเพลงใช่ไหมนี่มีปุ่มกด2ครั้งแบบนี้ผ่อนท็อปเพลงเปลี่ยนเลยโทรศัพท์นะครับสมาร์ทท็อปก็จะมีช่องไมโครโฟนรวมไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งเสียงเนี่ยได้ยินอ่ะค่อนข้างชัดอ๋อมีลำโพงในตัวด้วยอ่ะแน่นอนลำโพงนี่ก็เป็นปีดเหมือนกันนะคือปีดเขาไม่ได้แปะแค่โลโก้แค่ตรงตัวหูฟังนะระบบเสียงภายในเนี่ยเขามาพัฒนาเหมือนกันระบบภายในเห็นที่บอกว่าบอกเฮียบอกว่าอะไรนะตัวนี้มันมีทีเด็ดเรื่องอะไร Full HD ใช่ไทยภาพ Full HD เลยไทยวิดีโอ Full HD ทำได้เหรอ 1080 เครื่องนี้ทำได้อ่ะมือถือถ่าย Full HD ได้แล้วถูกต้องเดี๋ยวผมมีคลิปที่ผมถ่ายไว้แล้วได้ดูปื้อกระเฮิมกระเฮิมนะครับหลายมากภาพหลายเรื่องแล้วโอ้โหละเอียดเป็นกระตุกละเอียดเนี่ยนี่เป็นปึ๊ดนี่เป็นการทดสอบกันเจอจริงๆเลยนะครับจากนี่คือภาคสนามใช้งานอธิบายสาธิตให้ทุกท่านดูว่าแมวนองแมวน้ำเห็นเรนเดอร์ขนโอ้โหนี่เป็ดหานเสียงแหลมเนี่ยปิ้งปิ้งอ่ะใช่กายขึ้นเลยนะเนี่ยอันนี้ได้อนุสงจากบีดไงครับเป็นตัวบีนี่แหละเห็นกันเนี่ยดูดิเห็นกันจ่าว่าตั้งๆเลยของจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเล่นได้จริงๆใช่ดูรูปไหมยังไม่จบอีกเอาไม่จบอีกเหรอ8ล้านพิกเซลเสียเงินก่อนดูรูปแล้วแบบนี้แชมป์ก่อนแล้วโป๊ะโป๊ะตรงๆแล้วโอ้โหดูดิเป็นมือถือที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วมากทั้งภาพและเสียงประชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้หมดใช่ครับแล้วทีนี้ผมต้องเฮียต้องซื้อหรือยังซื้อโอ้โหเฮียจะรอดเลยยังไม่ซื้อเหรอเฮียทำได้แค่อันนี้เนี่ยราคาหมื่นปลายๆนิดๆไม่ถึง20,000เหรออ่ะไม่ถึงโอ้โห
โอ้โหตายแล้วรับรองจัดเลยจัดเลยเฮียไปไปเอากุญแจรถก่อนไปเอาโอเคอย่างนี้วันนี้รีวิวโทรศัพท์ HTC ตัวนี้นะครับแล้วโอกาสหน้าต่อไปเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยแพะจะเล่าให้เฮียฟังต่อนะได้เนี่ยสบายพวกโทรศัพท์เนี่ยเฮียใช้ไม่เป็นแต่อย่างอื่นเฮียเก่งงั้นเดี๋ยวผมต้องปรึกษาเฮียบ้างสิโอเคก็วันนี้นะครับพวกเราเนี่ย3คนเนี่ยมาทำคลิปวิดีโอรีวิวเนี่ยก็คือกึ่งเล่ากึ่งรายงานอาจจะไม่ใช่เป็นทางการว่าเรามารีวิวกันเป๊ะๆเสนออะไรแต่เรามาเล่าการฟังก์ชันการใช้งานแบบทั่วๆไปใช่จริงใช่จริงทำจริงโอกาสหน้าเนี่ยครับเราจะมาพบกันอีกในลักษณะเนี่ยสินค้าต่างๆครับเจ็ดที่น่าสนใจนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปถ้าคนยังดูอยู่โอเคโอเคครับผมโอเคครับ